สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ฮานอยแล้วพาทุกคนมาเบิ่งเส้นทางรถไฟที่มีความนิยมอยู่ในฮานอยนี่แม่นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เราถ่าเบิ่งรถไฟแล่นผ่านที่บ่สามารถเข้าฮานคาเฟ่ได้โยนตำรวจบอกทางบ่ให้เข้าเนาะฮานอยเทรนสตรีทกลายเป็นสถานที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวโยนเส้นทางรถไฟสายนี้ตัดผ่านเขตชุมชนในเมืองฮานอยที่มีรางรถไฟห่างจากตึกอาคารเพียงแต่1เมตรเท่านั้นและชุมชนเหล่านี้แม้นได้กลายเป็นห้านคาเฟ่ห้านบาร์ต่างๆซึ่งจะเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มานั่งถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ฮานอยเทรนสตรีท here แล้วก็ตอนนี้ตะเวนตกดินแล้วกี่รถไฟผ่านไป2ขบวนควรเฮาสิเข้ามานี่ได้ทุกคนบ่ธรรมดาเพราะว่าตำรวจบ่ให้เข้ามาเฮาต้องท่าอยู่ให้เจ้าของห้างน่ะท่าเข้ามาจึงเข้ามาได้บ่ซั่นน่ะตำรวจให้ต้องกระท่าจนว่าเขาเจ้าเข้าท่าเข้ามาแล้วเฮาได้เห็นรถไฟแล้วผ่านไป2ขบวนเนาะมันก็เป็นอย่างที่ว่าแต่บ่แม่นว่าเขาบ่เคยเห็นรถไฟดอกรถไฟที่ใส่กันนี้แต่ว่าตึกอันนี้นะมันเป็นตึกเก่าแล้วก็เป็นรถไฟเก่าแล้วก็ผ่านห้างคาเฟ่และรถสิมีบ่าหลายนั่งทางเทิงเบิ่งก็ได้เด้อเห็นบ่โอเคก็งามดีฮานอยเทรนสตรีทแมนทางรถไฟที่ตัดผ่านเมืองฮานอยซึ่งประวัติความเป็นมาแม้นถูกสร้างขึ้นในต้นศตวรรษที่20ในสมัยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งสร้างเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมืองฮานอยกับเมืองไห่ฟงปี1902หลังจากนั้นมาก็จึงมีการพัฒนาเป็นชุมชนใหญ่เกิดขึ้นและสิ่งที่เฮ็ดให้รถไฟสายนี้เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวแม้นย้อนรถไฟสายนี้ตัดผ่านบริเวณทางหอมอาคารของบ้านประชาชนที่อยู่ห่างกันระหว่าง1เมตรเท่านั้นซึ่งมันเป็นระยะที่ใกล้ที่สุดนี่เป็นคนอันหัวหน้าแก๊งไปลักลอบเอาคนเข้าเมืองเอเย่นเนาะแล้วนะไปนอกเนาะแล้วมันสิมีนักท่องเที่ยวหมดนักท่องเที่ยวถ้าเข้าบ่ได้ตำรวจรัดและตื้นกับไปสิแล้วก็พากระจกอ้อมเข้าไปทางหลังท่านแต่งรถแล้วเข้ามาเขาเห็นเราออกมาหลายเทื่อแล้วเป็นมันแก๊งมาเฟียเด้บริยานตำรวจตัวนี้ถ้าเราอยู่ในมาริโอหลังจากรถไฟสายนี้กลายเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและคนต่างๆที่เข้ามาถ่ายรูปเป็นจำนวนหลายเฮ็ดให้รัฐบาลเวียดนามสั่งปิดในปี2019และได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในเขตบริเวณรางรถไฟได้อีกครั้งในท้ายปี2022โดยมีการควบคุมของเจ้าหน้าที่ควบคุมจำนวนคนที่จะเข้าไปบ่ให้แออัดเกินไปและคนที่เข้าไปได้แม้นจะต้องนั่งอยู่ในเขตบริเวณห้างคาเฟ่และห้างบาร์เท่านั้นห้ามย่างในรางรถไฟเพราะมันมีความเป็นอันตรายย้อนมีการจำกัดจำนวนคนเข้าไปในเขตรางรถไฟเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวหลายคนเข้าไปในเขตบริเวณห้างคาเฟ่บ่ได้แต่มีเจ้าของห้างคาเฟ่และบาร์จำนวนนึงจะออกมารับลูกค้าด้วยตัวเองและย่างเข้าไปนั่งในห้างคาเฟ่ตารางผ่านของรถไฟวันจันทร์หาวันศุกร์มีแต่เพียง4ขบวนตั้งแต่7โมงแรงฮอด10โมงและวันเสาร์อาทิตย์จะมีหลายขบวนขึ้นตั้งแต่6โมงเช้าฮอด11โมงแรงซึ่งไผจะไปก็วางแผนเช็คตารางก่อนไปก่อน15นาทีจะเป็นการดีเพราะว่ารถไฟมีการล่าช้าสุดเสื้อสีรถไฟด่วนขบวนสุดท้ายระยะขบวนร้านคาเฟ่อยู่ในนี่เด้อวันนั้นสิออกเมื่อแล้วเนาะเห็น3ขบวนแล้วมื้อนี้พอเท่านี้เด้อร้านคาเฟ่ก็ได้ฮักน่าค่ะทางเข้าเนาะเด้ตำรวจก็จะสิลากไว้บ่ให้เข้าแล้วก็ให้เจ้าของร้านมาพาเข้าไปเนี่ยเด็กรับกินเฟิร์สไปเลยเขาเลยเข้าไปเขาที่แห่งตัดเลยให้เข้าตอนนี้ก็ทำเดี๋ยวนี้มันเปิดละวันนี้ไผก็เข้าได้หมดTo much time spent, too many nights that I felt dead.